สำหรับออออนนะครับเมื่อวานเป็นภาพของ e a r n i n g นะครับก็ผมแชร์สไลด์สักคู่หนึ่งนะครับก็ e a r n i n g ออกมาจริงจริงสรุปเร็วๆแบบนี้นะครับว่าออกมาเนี่ยดีกว่าที่ตลาดคิดไว้ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเรื่องหลักก็คือการปรับจำนวนวัน d a y d a y ย t พาร e ดนะครับเป็น30วันจาก28วันนะครับแต่ถ้าหนาจะงงว่าเอ๊ะนี่มันอะไรนะครับผมสรุปแบบนี้ว่าปกติแล้วอีออนเวลาที่ลูกค้าค้างชำระ เกิด28วันเนี่ยก็จะเริ่มพิจารณาละว่าเป็นคุณเป็นสินทรัพย์ที่คุณภาพด้อยลงนะครับแล้วยิ่งอันนี้แค่รอบเดียวนะแต่ถ้าสองรอบก็คือ56วันนะครับเทียบกับ 6, ปกติที่อุตสาหกรรมทํากันเนี่ยเขาทํากัน30วันต่อรอบนะครับดังนั้นพอมีการปรับตรงนี้ใหม่เนี่ยในแง่ของการพิจารณาคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยมันก็เลยเป็นภาพที่ดีขึ้นนะครับก็โดยรวมนะครับมันก็เลยทําให้น้องจูนนะครับเห็นภาพ NPL เนี่ย ที่ดีขึ้นจากการปรับเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยมาอยู่ที่4.97นะครับจากไตรมาสก่อน้านี่6.23ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะนะครับแต่ถ้าไม่รวมตรงนี้เนี่ยเท่าที่น้องจูสอบถามทางบริษัทเนี่ยขก็เข้าใจว่าดูดีขึ้นนิดหน่อยเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจุดบยอีกด้านหนึ่งก็คือมันทําให้คุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้นการตั้งสำรองจะลดลงนะครับสมมติฐานที่จูนทําไว้เดิมเนี่ยต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นใหม่ นะครับก็เลยเป็นการรีไวซ์ตรงนี้นะครับปรับเพิ่มกําไรขึ้นมาประมาณสักเฉลีย่ยสักปีละสิ2 0้าถึงเซนะครับก็โดยรวมก็ทําให้อีออนปีนี้น่าจะเติบโตได้โดดเด่นมากขึ้นนะครับงวดปีสองห้านะครับคือสิ้นสุดกรุมพาสองห้านี่ยคาดว่าจะเติบโต,ตได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ทําให้น้องจูนเนี่ยมาปรับทุกอย่างแม่นอินอุตสาหกรรมมากขึ้นเดี่ยก็เรียกได้ว่าน้องจูนก็มีบุกมองที่ดีขึ้นกับออออนนะครับว่าคุณาภาพสินทรัพย์เนี่ย พอมันทำบนมาตรฐานเดียวกับอุตสาหกรรมเนี่ยก็ถือว่าขยับตัวดีขึ้นนะครับแล้วตัวพัฒนานการของบริษัทเองรวมๆเนี่ยแอสเซทคุณภาพก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็เลยเ,เพิ่มความนะนำเป็นเทรดดิ้งบายนะครับาราคาเป้าหมายที่วางไว้ใหม่เนี่ยร้อบาทนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นหนึ่งที่อาจจะได้ประโยชน์จากการาปรับเกณฑ์ที่มันเข้มงวดจนเกินไปเนี่ย ให้มันสอดคล้องอุตสาหกรรมนะครับอันนี้คือข้อสรุปสำหรับอีออนนะครับในทางพื้นฐานนะครับเชิงกลยุทธ์ผมคิดว่า,าหุ้นมันถูกสะลอสถานะลงมาเยอะแหละอาจจะมีรอบของการาฟื้นตัวได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวค่อยตามดูกันถ้าวันนี้กรงอให้สัญญาณโดบิดหรือลดดอกเบีย้ยเนี่ยอันนี้เป็นอีกภาพหนึ่งที่ช่วยหนุนนะครับทีนี้ไปคุยกับโคจโจในด้านของมุมมองทางเทคนิคก,กันบ้างนะครับโคโจมองเทคนิคของอีออนยังไงบ้างครับ ครับอ,อีออนเองก็จริงๆแนวสำคัญที่ยังผ่านไม่ได้ก็คือบริเวณ159.5อ้ารผ่านหรือการเบรกขึ้นไปได้จะมีโมเมนตัมเชิงบวกนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวเส้น,นเส่เฉลี่ยระยะยาว200วันเนี่ยถ้าผ่าน159.5ไปได้นะก็จะขึ้นไปเล่นโซน163เพาะ165.5ตรงนั้นจะเป็นแนวต้านหลัก ตัวของแนวรับเองก็คาดว่าจะยกสูงขึ้นมานะจากโลเมื่อวานนี้เริ่มเห็นโลยกจากเส้นค่าเฉลีย่ย10วันเนี่ยที่บริเวณ153.5แล้วก็ฐานแนวรับด้านล่าง151.5อันนั้นจะเป็นฐานแนวรับหลักที่คาดว่าตัวของอตัวของราคาหุ้นน่าจะค่อยๆยกผ่านแล้วก็มีภาพไซด์ไว้อัพได้ที่สุดครับครับโดยสรุปนะรีบอ,ออนนะก็ถ้าท่านไหนอยากจะมอนิเตอร์หน่อยก็ดูดู บริเวณ159.5ไปก่อนนะครับเส้นคาเซีย200วันเนี่ยถ้าเบรตรงนี้ได้เนี๋ยผมคิดว่าน่าจะมีน่าจะเปลักษณะที่ตลาดเล่นตอบรับก,กับภาพเชิงบวกตรงนี้ละนะครับก็ตามดูกันสำหรับอีออนนะครับ